วันนี้ก็จะมารีวิว DLC แมนเจอกันดีซีนี้ก็ส่วนไหนก็จะปรับปรุงเกี่ยวกับระบบกองทัพเรือใหม่ก็จะมีที่ปรับปรุงโฟกัสด้วยก็จะมีสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกสหรัฐอาณาจักรแล้วก็เนเธอร์แลนด์อันนี้ก็จะเป็นของสหรัฐจะปรับปรุงพวกคอมเมนต์กับฟาสเซตขึ้นมาใหม่มีเม็กซิโกแล้วก็มีสหรัฐอาณาจักรที่มันไม่ปรับปรุงในเดลซีเริ่มหัวตีนะนี่ก็ละเดลซีทูเกเซอร์วิกตอรี่ก็จะมาปรับปรุงในเดลซีนี้แล้วก็จะมีของเนเธอร์แลนด์ส่วนตัวหลักๆเลยที่ปรับปรุงที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบกองทัพเรืออันนี้ก็จะเพิ่มระบบการอัพสกิลในพลของกองทัพเรือก็จะแพ้กับกองทัพบกใช้คอมมานด์พาวเวอร์เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนจะอัพก็จะมีให้อัพเหมือนกันเหมือนกับกองทัพบก DLC Walking the Tigerแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่มันจะเพิ่มโดดเด่นขึ้นมาอีกอันหนึ่งเลยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กองทัพเรือให้เราปรับแต่งได้เต็มที่เลยว่าเราจะปรับแต่งเรือแบบไหนมันจะมีให้ปรับแต่งหมดเลยแล้วก็จะปรับแก้สมดุลเรือด้วยอันนี้เดี๋ยวให้ไปดูหน้านี้กว่าต้องอยู่หน้านี้ถ้าไม่มี DLC มันจะกรรมในการแบบปรับปรุงเรือมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับยานเกราะที่มันให้ปรับปรุงแบบนี้ซึ่งก็ต้องใช้ทักษะการกองทัพบกส่วนนี้เป็นการปรับปรุงแบบกองทัพเรือมันก็จะมีให้ปรับปรุงแบบนี้แทนก็จะให้แบบปรับป้อมปืนปรับลามบินอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่มันก็จะมีให้ปรับปรุงอยู่และแต่ว่าเราต้องวิจัยมาก่อนเราจะปรับปรุงใส่นั้นเข้าไปได้เหมือนจะใส่ตอร์ปิโดใส่การมาทุ่นระเบิดการเอาทุ่นการกวาดทุ่นระเบิดอะไรก็ว่าไปโอเคก็อันนี้แล้วก็จะเพิ่มแบบเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปการได้มากขึ้นอ่ะมันก็จะเพิ่มอะไรละมันจะเพิ่ม2อันนี้คือวางทุ่นระเบิดกับกำจัดทุ่นระเบิดกับกวาดทุ่นระเบิดซึ่งการจะวางทุ่นระเบิดกับกำจัดทุ่นระเบิดได้เราก็ต้องมีเรือที่มีความสามารถในการวางทุ่นระเบิดกับกำจัดทุ่นระเบิดก่อนอันนี้จะเป็นวางทุ่นระเบิดนั้นจะเป็นกวาดทุ่นระเบิดถ้าเราไม่มีเรือที่มีความสามารถเราก็สั่งมันปฏิบัติการไม่ได้เพราะจะกวาดยังไงถ้าไม่มีเรือกวาดทุ่นระเบิดคิดง่ายๆแบบนั้นเลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันปรับปรุงอะไรอีกบ้างแล้วก็ปรับปรุงดีไซน์เรือแล้วก็อีกการหนึ่งลืมไม่ได้จะเพิ่มยานยนต์ยกพลขึ้นบกกับยานเกราะยกพลขึ้นบกอันนี้เป็นยานยนต์อันนี้เป็นยานเกราะมันจะเพิ่มแล้วใส่ในพวกมารีนได้เลยจะจัดอยู่ในพวกสเปเชียลฟอร์สเหมือนกันอันนี้ยานยนต์ก็นึกถึงยานยนต์ฐานราบยานยนต์ยกพื้นบกนึกถึงยานยนต์ฐานราบส่วนยานเกราะยกพื้นบกก็เหมือนเอารถถังมายกพื้นบกอ่ะแต่เป็นรถถังสำหรับยกพื้นบกโดยเฉพาะพวกยานยนต์กับยานเกราะจะนับเป็นสเปเชียลฟอร์สเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวหาก่อน
นั่งอ่านอยู่นี้เลยแล้วก็แบบปรับมันก็จะมีปรับพวกปรับปรุงเทคโนโลยีการเรียนแล้วมีอะไรบ้างว่าเดี๋ยวหาดูก่อนรู้สึกว่าก็จะมีแค่นี้แหละอ๋อแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยลืมแล้วก็จะเพิ่มส่วนที่สัญญาณลอนดอนเพิ่มมีเป็นส่วนที่สัญญาณลอนดอนด้วยอันนี้สำคัญอยู่อีเวนต์ส่วนที่สัญญาณลอนดอนเพราะมันเป็นส่วนที่สัญญาจำกัดกองทัพเรือส่วนจะยกเป็นบกแล้วก็แล้วแต่ว่าจะปรับปรุงยังไงอันนี้เทคนิคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันในการสร้างกองเรือก็สำหรับ DLC แมนสกันก็จะมีแต่เพียงแค่นี้